วัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการโกนกับรายการคดีเด็ดวันนี้มีเรื่องเด็ดๆมาฝากเป็นคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับพบกับการเปลี่ยนนามสกุลที่น่าติดตามไปดูการขึ้นโรงพักของ2คน1คดีเรื่องนี้ไปดูคนกับการฆ่าตัวตายไปดูคนไข้กับภารกิจ2สีพบกับศักดิ์ศรีหญิงไทยที่ใครก็แย้มไม่ได้เรื่องแปลกแต่จริงตายแล้วมีฟื้นพบกับชายเมาที่ทำเรามึนพบกับวิธีปราบโจรลามกได้ผลชะงักเรื่องนี้มีที่มาที่ไปสุดท้ายไปไหนไปดูชื่อประหลัดยูดีแจ้งชื่อนะคะเป็นประหลัดฝ่ายทะเบียนระหว่างอำเภอบางพันธุ์ค่ะชายคนหนึ่งก็เข้ามาสอบถามประหลัดว่าต้องการอยากจะขอเปลี่ยนชื่อสกุลตนเองเนี่ยคุณประหลัดอยู่ที่อำเภอนายคนนี้ก็ขึ้นมาสอบถามเรื่องการเปลี่ยนนามสกุลครับผมจะมาเปลี่ยนนามสกุลต้องทำยังไงบ้างครับคุณจะต้องคิดนามสกุลใหม่มาสัก5นามสกุลนะคะ5เลยเหรอค่ะถ้าเกิดนามสกุลที่1ซ้ำก็ต้องใช้2ถ้า2ซ้ำก็ต้องใช้3ถ้านามสกุลที่3ซ้ำต้องใช้4ถ้า4ซ้ำก็ต้องใช้5อย่างเงี้ยค่ะโอ้ยุ่งยากซับซ้อนอ่ะตกลงจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับอ๋อผมคิดได้แล้วง่ายๆสั้นๆเลยนะอะไรคะผมเนี่ยแซ่ตั้งค่ะแล้วคุณจะใช้นามสกุลอะไรล่ะคะตั้งอ๋อไม่ได้คำเดียวแบบนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยตั้งอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันจะต้องตั้งอะไรสักอย่างอะค่ะต้องตั้งอะไรสักอย่างงั้นตั้งโดอุ๊ยป้านึกถึงโลกบ้างถ้าลูกชื่อสมชายนามสกุลตั้งโดเป็นสมชายตั้งโดจะอยู่กับเพื่อนยังไงมันล้อตายเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรองั้นตั้งโดเดย์ไม่ได้นะคะน่าเกลียดมันน่าเกลียดน่าเกลียดเหรองั้นตั้งโดเดย์ด้วยเล่นแล้วล่ะครับความหมายไม่ดีอะความหมายไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็เอาตั้งโดเดย์ด้วยแหละดีเลยเห็นไหมไม่ดีเว้ยถ้าเป็นลูกสาวแล้วชื่อนางสาวพลอยตั้งโดเดย์ด้วยแหละดีมันจะดีไหมอะฮะตั้งโดเดย์ด้วยแหละดีเลยเห็นไหมไม่ได้ค่ะโอ้ยมันไม่เปลี่ยนแล้วทำไมยุ่งยากอะไม่เปลี่ยนแล้วกลับบ้านดีกว่าแซ่ตั้งก็แซ่ตั้งดูสิจะเปลี่ยนเป็นตั้งโดเดย์ด้วยก็ไม่ได้ด้วยไม่เปลี่ยนแล้วยังจะจมปลักอยู่กับตั้งโดเดย์อีกกลับไปเถอะอย่าเปลี่ยนเลยนามสกุลแซ่ตั้งน่ะดีแล้วไม่มีวันล้มดีแล้วก็ไม่ทุเรศด้วยเลือกนามสกุลมาสัก5นามสกุลเกิดว่ามีการนามสกุลซ้ำก็เลือกเป็นลำดับที่2แล้วก็ถัดไปตอนนี้แกบอกว่าแซ่ตั้งแต่จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเอาคำเดียวนี้ครับตั้งนามสกุลก็ควรจะเอาที่มันมีความหมายไปในทางที่ดีมีความไพเราะแล้วก็ควรจะนึกถึงคนข้างหลังตั้งตัวเดียวไม่ได้ก็ลองตั้งเฉยๆน่าจะได้ขอขอบคุณคุณยุวดีใจซื่อปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอบางระกำจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าของเรื่องนามสกุลตั้งโดเรื่องนี้มีแจ้งแล้วแจ้งอีกด้วยดิฉันเภสัชกรหญิงยานิสานาคถั่วค่ะทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โรงพยาบาลก็จะมีแฟลตให้พยาบาลอยู่นะคะนายคนนี้เป็นขโมยกำลังจะขึ้นขโมยของในท้องที่แฟลตพยาบาลนัดขึ้นไปแล้วครับแหมดีเลยครับเขาไปทำงานกันหมดเลือกเลยครับโอ้ยพยาบาลนี่ตัวใหญ่เว้ยใส่เสื้อสายเดียวเราเลยเสื้อนี่ก็สวยหล่อไหมแหวนสร้อยทองซะด้วยอันนี้นาฬิกาก็สวยขึ้นคราวนี้คุ้มครับแล้วพอลงมาจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีเฮ้ยมอไซค์หายวะเกิดมาเคยแต่ขโมยเขาไม่เคยโดนขโมยเลยหายครับมอเตอร์ไซค์หายตั้งแต่เกิดมาชั่วใส่คนอื่นมาตลอดเลยครับไม่เคยโดนใครชั่วใส่แบบนี้เลยเจ็บขั้วหัวใจสนักแจ้งความกับแจ้งความต้องแจ้งความครับมันเจ็บใจนักแล้วพอถึงโรงพักครับเคยแต่ขโมยเข้ามาตลอดชีวิตไม่เคยถูกขโมยเลยไม่เคยรู้รสชาติของการถูกขโมยเลยสักครั้งมันกอดครับแล้วแกก็พลานาความเจ็บแค้นของแกยาวเป็นชั่วโมงไม่ยอมเลิกเลยครับจนกระทั่งมีสติ๊กเกอร์สีฟ้องใส่กิ๊กเลยเสร็จหรือยังเนี่ยแจ้งนานแล้วเกินนะทำไมเราเอาอะไรล่ะครับคุณพยาบาลก็ทางนี้เขาก็จะเสร็จแล้วของท่านทหารยกห้องเลยนะโอ้โหยกของคุณผมจดไปหมดแล้วนะ
ดี๋ยวผมรับแจ้งทางนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่อ่ะของคุณอะไรหายบ้างโอ้โหหายยกห้องเลยค่ะโดยเฉพาะเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้รักมากๆเลยค่ะเสื้อยังไงนี่สวยแบบนี้เลยค่ะสวยมากเสื้อเหมือนที่หายมีนาฬิกาค่ะนาฬิกาจีช็อปนะคะสายหนังสีดำค่ะแบบไหนอ่ะแบบไหนเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะที่นาฬิกาด้วยเหรอครับแล้วมีสีชมพูขอบๆแบบนี้ด้วยนะคะอ๋อแล้วยังมีสร้อยด้วยค่ะมีสร้อยนะคะเป็นสร้อยทองค่ะสร้อยทองนี่การได้ลายแบบนี้ท่านจะเหมือนหลายอย่างแล้วไอ้แล้วพี่สร้อยก็มีจี้ด้วยนะคะจี้ลายแบบนี้เลยค่ะและที่จี้ก็มีรูปแม่หนูค่ะรูปแม่หนูนี่แบบนี้เลยนี่แม่นี่หว่าเฮ้ยรวยของเนี่ยฮะเวนไม่เหมือนแล้วล่ะใช่เลยครับตกลงโจทย์มาเจอโจทย์แกขโมยของเข้ามาแล้วมาเจอเขาพอดีเอาเลยครับคุณตำรวจจับเสียให้เข็ดมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องตามให้มันแล้วครับโดนซะมั่งครับคุณพยาบาลเอาให้ตายแล้วค่อยรักษามีเสื้อผ้าดีๆของพยาบาลก็เอามาลองใส่นะคะลองใส่แล้วถูกใจก็เลยใส่ไปเลยเรื่องของค้นของยูนาจนเป็นที่พอใจนะคะก็เดินลงมากลับมาถึงข้างล่างปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์หายไปหามอเตอร์ไซค์ไม่เจอขโมยก็ตกใจก็เลยแจ้งไปแจ้งความที่โรงพักซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักนะคะขณะนั้นพยาบาลก็กลับมาที่แฟลตพอดีก็พบว่าข้าวของถูกรื้อก็แจ้งไปโรงพักเหมือนกันเสื้อก็คุ้นนาฬิกาสร้อยเอ๊ะมันคุ้นๆยังไงไม่รู้มองไปมองมาเอ๊ะนี่ของฉันเองนี่นาในที่สุดก็เลยแจ้งคุณตำรวจให้จับขโมยคนนี้ได้ตรงนั้นเองสรุปขโมยเข้ามาโดนขมายไปสุดท้ายตำรวจเขมือบขอขอบคุณคุณยานิสานาคถั่วเภสัชกรประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องขโมยโดนขโมยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับ